เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะมาเช็คไรที่ไหนคุณที่ดูสวยๆหาพองๆหน้าแล้ววันนี้ครับเช่นเคยครับเรามีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วครับเมื่อคลิปที่แล้วเราไปจับมือกับ BNK นะครับ AKZ ของที่นี่ครับ48นะฮะแล้วก็ได้บัตรจับฉลากมา1ใบครับซึ่งบัตรจับฉลากหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูบัตรจับฉลากครับบัตรจับฉลากหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะบัตรจับฉลากซึ่งสามารถเอาไปใช้จับฉลากในร้านค้าได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปใช้ให้ดูแล้วกันนะในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะร้านค้าอยู่ตรงไหนร้านค้าอยู่ตรงไหนถ้าคนที่เอาคนที่ยังวิ่งไปดีกว่าวิ่งไปดีกว่าจะได้รู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนผมวิ่งจากตรงจุดกลางเมืองนี้นะครับร้านจับฉลากนี่ฮะนี่ฮีโร่มาร์ทนี่ครับฮีโร่มาร์ทครับโอเคฮะเราเข้าไปที่ฮีโร่มาร์ทครับแล้วก็จะเจอคนขายหน้าตาโง่ๆหนึ่งคนครับเราเข้าไปคุยกับเขาครับซึ่งจับฉลากครับเลือกอันสุดท้ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะจับให้ดูครับว่าจะได้อะไรฮะมาดวงไม่ค่อยมีซะด้วยสิปะเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้ามับเขาให้โอ้ดีด็อกนี่ฮะแล้วเขาจะบอกครับว่าแรงที่เราได้ครับคือแรงดีครับของที่เราจะได้ก็ได้ตามแรงนั่นแหละครับของที่ดีที่สุดน่าจะเป็นแรง A ครับเป็นอาวุธจาราชนิดหนึ่งครับไม่รู้อะไรเหมือนกันนะแต่ที่เราได้ครับได้ดีครับโอ้เราได้ดีแต่มันไม่ดีสิโอ้เศร้าดีสงสัยผมจะไม่มีดวงเรื่องลุ้นเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้นะฮะเอาละเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่แล้วกันนะบ๊ายบายนะครับทุกคน